ีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็สิพามาปั่นจักรยานนะทุกคนผมก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะทุกคนนะผมก็ไม่รู้พี่เบนไปไหนนะผมก็อยากจะอัดคลิปนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็อยากเล่นว่าวอยู่นะทุกคนผมก็ไม่มีว่าวเล่นนะทุกคนนะพี่เบนไม่รู้ไปไหนนะผมก็เป็นเซียนว่าวอยู่นะแต่ผมก็ถ้าว่าวไม่เป็นนะทุกคนอยากเล่นว่าวนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีลมนะทุกคนผมก็เลยมาปั่นจักรยานแทนการเล่นว่าวนะทุกคนนะเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศและอารมณ์ไปกันเลยท่านผู้ชมหูท่านผู้ชมผมเจอสระน้ำท่านผู้ชมต้องมีอะไรทำนะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นก่อนนะผมสีทำอะไรนะทุกคนช่วงนี้มันก็ร้อนนะทุกคนผมนึกอะไรออกแล้วล่ะผมจะปั่นจักรยานลงสระนะทุกคนนะเพื่อให้มันเย็นนะทุกคนทุกคนคิดว่าผมปั่นจักรยานลงสระทุกคนคิดว่ามันจะเย็นไหมทุกคนให้คอมเมนต์มานะทุกคนนะใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวผมก็จะไปลองนะแต่ผมจะไม่ลงนะทุกคนผมกลัวมากเลยทุกคนผมไม่อยากลงนะผมสั่นเลยทุกคนเผื่อมันกินจระเข้นะทุกคนเผื่อมันกินผมทำไงทุกคนจะช่วยผมไหมทุกคนทำใจยากนะผมกลัวนะทุกคนไม่กล้าลงเลยทุกคนผมกลัวทุกคนโอเคทุกคนผมต้องลงไปแล้วนะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนไปกันเลยโอเคทุกคนผมจะลงแล้วนะน่ากลัวมากเลยทุกคนคิดว่ามันน่าจะมีจระเข้นะทุกคนรถเสียไม่ได้เลยนะทุกคนน่ากลัวมากเลยนะทุกคนมันเบาเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปเอาใหม่อีกครั้งนะทุกคนต้องขอกำลังใจจากทุกคนนะด้วยกันกดไลค์และกดแชร์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงรอบสองเลยทุกคนผมนะทุกคนทุกคนเรือมันดำน้ำไม่ได้ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนตอนนี้ผมเหนื่อยมากนะทุกคนดีนะที่ไม่มีจระเข้นะทุกคนนะไม่งั้นผมคงจะตายไปแล้วนะทุกคนไม่รู้พี่เบนไปไหนนะทุกคนเหนื่อยก็เหนื่อยนะทิ้งผมไว้คนเดียวนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนไหนเห็บอ่ะเห็บอยู่ดีเลยนะไหน